เขมิกานะคะมีอาชีพตบนมตบหน้าแล้วก็ตบสั่งสอนนะคะขณะที่กุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังกุ้งนู่นเลยค่ะคุณหลานชมพูซูมเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนะคะก็จะมีโคโยตี้นะคะมาเต้นแบบนี้นะคะแก้บนที่ร้านขนมจีนของหวยค่ะแล้วก็นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในบ้านเลขที่90นะคะบ้านกุ้งนะคะใครๆก็จะเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกเย็นจะรู้สึกว่ามีความสุขจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เหมือนบ้านคนอื่นทุกคนจะคิดว่าบ้านกุ้งเป็นตำหนักจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะที่เห็นอันนี้ก็เป็นของมงคลต่างๆนะคะก็จะมีพวกพยานมีแม่กวนอิมนะคะแล้วก็มีสิ่งที่กุ้งรักและบูชานะคะคือบรรดาพ่อชูชกในบ้านนะคะซูมด้านล่างได้เลยค่ะพ่อมาคุมเห็นไหมคะนี่ปู่โสมนะคะนี่ปู่โสมใส่มงกุฎด้วยนะคะนี่ค่ะสององค์นี้นะคะพ่อผลกับพ่องานเห็นไหมคะก็ใส่มงกุฎนะคะพ่อในบ้านจะใส่มงกุฎเหมือนกุ้งทุกองนะคะเพราะว่าเวลาที่กุ้งออกทีวีกุ้งก็จะมายืมมงกุฎของพ่อนะคะเช่นอันนี้มงกุฎอันนี้กุ้งก็จะใส่ออกรายการของอะไรคะลูกไทยรัฐออนไลน์นะคะอันนี้ฉลองเงินล้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพ่อเมฆนะคะพ่อเมฆนี้ก็กูก็จะขอให้มีรายการทีวีนะคะเหินฟ้ามาถ่ายทำนะคะแล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศนะคะดาราฮอลลีวูดนะคะก็มานะคะประเทศอินเดียประเทศอเมริกามาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะกุ้งก็อยากให้พ่อเมฆนะคะเอาดาราฮอลลีวูดนะคะไปตบหน้าโกอินเตอร์ด้วยนะคะให้น้องตาต้านะคะแล้วก็อยากให้นะคะนี่เลยค่ะพระสังกัจจายนะคะนำดาราจีนดังๆไปตบหน้าปราบโง่เฮงด้วยนะคะแล้วก็พ่อในบ้านนะคะนี่ค่ะหล่อที่สุดองค์นี้นะคะชื่อพ่ออะไรคะเนี่ยลูกองค์นี้อันนี้พ่อขุนคลังพ่อขุนคลังนะคะมีเงินมากมายนะคะนี่เลยค่ะนี่พ่อขุนคลังนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะซูมนิดนึงนะคะคุณลูกนี่ก็จะเป็นพี่ครุฑนะคะพี่ครุฑคือตาของแผ่นดินนะคะก็จะมีพี่ครุฑแล้วก็จะมีบรรดาพ่อในบ้านนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคลิปที่กุ้งภูมิใจเสนอนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะได้ข่าวว่าคลิปกุ้งเป็นคลิปยอดนิยมมากเลยนะคะสำหรับวัน